มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนไม่สนโดนว่าดีกว่าไม่ทำพีระพันธ์ใช้วิธียืดหนี้เพื่อลดค่าไฟให้เครดิตภาครัฐพร้อมใจกันช่วยเหลือล่าสุดหลังจากคุณพีระพันธ์สารีรัตน์วิภาครองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานออกมาพูดถึงเหตุการณ์สู้รบระหว่างอิสราเอลฮามาสจนอาจเกิดกระทบพลังงานทั่วโลกแต่ประเทศไทยแค่ระยะสั้นเพราะมีสต็อกน้ำมันไว้ล่วงหน้าแล้ว 2-3 เดือนงานนี้รายการคนดังนั่งเคลียร์ขอเชิญตัวมาสอบถามทำอย่างไรถึงกล้าที่จะออกมาประกาศว่าจะลดค่าไฟฟ้าถูกลงเป็นสเต็ปพร้อมจ่อลดราคาน้ำมันดีเซลแบบลดฮวบอีกจนประชาชนพูดกันไปทั่วว่าที่ทำได้เพราะว่าคนอื่นช่วยหรือว่ารีบทำผลงานชิ้นเอกหวังให้ประชาชนได้ใจและค่อยขึ้นค่าไฟท่านบอกว่าจะลดค่าไฟลงเป็นสเต็ปตอนนี้ข่าวว่าสิ้นเดือนกันยายนเราลดลงมาเหลือ 3.90 บาทแล้วล่ะคะคือที่ผมเรียนช่วงหาเสียงผมเองก็พยายามหาข้อมูลค่าไฟมันอยู่ภายใต้โครงสร้างปัจจุบันอาจารย์ต้องเข้าใจก่อนว่าหากเราบอกโครงสร้างแบบอื่นมันใช้เวลาแต่เราต้องมาคิดโครงสร้างปัจจุบันก่อนคือมันเป็นแบบนี้สามารถให้ค่าไฟลดลงมาได้บ้างอย่างไรบ้าง1ก็คือเรื่องบริหารจัดการ2ทำอย่างไรที่จะปรับราคาของวัตถุดิบในการเอามาผลิตหลังจากที่ผมได้รับหน้าที่นี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็ประกาศนโยบายนี้เหมือนกันก็เลยเร่งด่วนเอาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือของเรื่องการใช้ไฟฟ้าอันดับแรกพูดตรงๆผมไม่ได้เถียงนะไม่ได้โต้แย้งแต่ดีกว่าไม่ได้คิดที่จะทำและไม่ได้ลดให้ประชาชนภายใต้โครงสร้างปัจจุบันมันลดยากครับอาจารย์เพราะว่าเขาก็มีเหตุผลที่ไม่ลดทั้งนั้นแต่เราก็พยายามอธิบายแล้วก็มานั่งคิดวิธีการแล้วขอบคุณทุกคนที่เกี่ยวข้องเมื่อนโยบายชัดเจนกันหมดทุกคนก็พยายามที่จะคิดอันดับแรกเราจะใช้วิธีการยืดหนี้ถึงทุกคนจะว่าแต่ก็เราว่าดีกว่าไม่ทำอะไรไหมครับคนจะว่าแต่ก็ดีกว่าไม่ทำครับรัฐะมันเป็นเสือนอนกินใช่ไหมอย่างไรก็ได้เงินกันอยู่แล้วได้เร็วได้ช้าก็ได้แต่ว่าภาระประชาชนจะยืดออกไปเพราะว่าหน่วยงานที่เขาต้องจ่ายกันเองมันยืดระยะเวลาออกไปพอยืดเวลาออกไปเขาก็ไม่ต้องหาเงินมาจ่ายหนี้พอไม่ต้องเร่งหาเงินมาจ่ายหนี้ก็ไม่ต้องขึ้นค่าไฟฟ้าไงครับอันนี้ก็เหมือนเรื่องไฟฟ้าครับถ้าลำพังผมคนเดียวก็คงทำอะไรไม่รวดเร็วขนาดนี้ที่รวดเร็วขนาดนี้เพราะว่าเป็นนโยบายหลักของรัฐบาลที่ลดลงตรงนี้มาได้ประเด็นสำคัญที่สุดเรื่องของน้ำมันดีเซลคือลดภาระภาษีสัมภาระมิตรทันทีตรงนี้แหละครับที่สามารถทำได้ปรับลดราคาลงมาได้ราคาที่เราซื้ออยู่หน้าปั๊มกว่าจะมาถึงราคาที่หน้าปั๊มตรงนี้ราคาต้นทางมันไม่ใช่มันต้องบวกภาษีท้องถิ่นภาษีสัมภาระมิตรพวกภาษีแวดพวกค่าการตลาดมาบวกสิ่งต่างๆถึงมาเป็นราคาหน้าปั๊มได้เพราะฉะนั้นอะไรที่อยู่ในคอนโทรลรัฐบาลสามารถปรับปรุงแก้ไขลดตรงนั้นได้เพื่อให้ราคามันลงมาได้เราจะทำอันนี้คือนโยบายแล้วก็แนวทางแล้วก็นโยบายที่ชัดเจนทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องประสานรับครับคุณพีระพันธ์บอกว่าถ้าโดนด่าและประเทศชาติเจริญก็ยอมขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ